ทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะครับช่วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงสยามคูโบต้า45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกที่3นะครับเริ่มจะเดินเบียดเดินชนแล้วนะครับสกายไม่สนแล้วครับทีมงานบอกให้ชนปล้ำไหนตีเข่าอย่างเดียวแต่โซมานี่มาชิงเดินก่อนมีหมัดหน้าคอแย่วัดระยะไว้นี่นะครับโอ้โหจังหวะการออกหมัดนี่ดูว่าน่ากลัวนะครับมาดูกันที่วงในนะครับจะเป็นของสแลงสำหรับโซมาหรือเปล่านะครับสกายเริ่มจะติดตัวเริ่มจะเดินบุกแล้วครับอยู่นอกนี่อาจจะโดนกำปั้นไม่มีรูจากญี่ปุ่นเลยครับบิดไปตีหักมาไม่ล้มโอ้โหสกายเริ่มจะชกในเกมของตัวเองแล้วนะครับเริ่มจะติดตัวครับอ้าวนี่ครับมายกนี้เท่าที่สังเกตดูวงนอกครับรุนแรงเลยครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นฝ่ายน้ำเงินครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอในเข้าไปเดี๋ยวต้องดูครับเจอในเข้าไปแล้วนี่จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าโซมาโอ้ยในมามีเหมือนกันสกายเสียบเข้าไปโซมาตีคืนกรรมการทีละวุฒแยกก่อนครับดูว่าโซมาเองไฟนี้นี่ก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู่เหมือนกันนะครับวงในปกตินี่ในไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโซมาวันนี้ก็อยู่ที่ว่าสกายจะเดินถึงตัวติดตัวเมื่อไหร่ปล้ำไหมได้เมื่อไหร่นี่ได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับยกนี้ยก3พยายามจะขวางแทงเข่าแล้วครับสกายสองยกผ่านนี่มาโดนหมัดหลายชุดเลยนะครับยกนี้เริ่มจะเดินเกมชวนทะเลาะในบ้างครับโซมาก็ยืนปักหลักใกล้ๆคู่นี้ดูเดือดร้อนใจตั้งแต่หัววันเลยครับทีบไว้ติดตัวพี่นุ้ยสั่งลุยขวานเพชรสั่งลุยครับตีได้ไหมครับสกายครับโอ้โหดูติดมุมครับติดมุมน้ำเงินครับหน้าบ้านของโซมาอ่ะนี่ครับสกายนี่ครับตอนนี้ออกมาผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงนี่ครับดึงให้โซมาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างโอ้โหคืนคนละแข้งครับคนละแข้งโอ้โหเรียกว่าโต้คืนมาแต่ละเม็ดก็แรงๆทั้งนั้นนะครับโซมาทีมงานนี่บอกให้สกายนะเดินนะครับกวักมือเรียกกันแล้วนะครับแต่สกายมาชกในเกมตั้งรับเอามาดูกันนะครับว่าจับได้แล้วตีได้หรือเปล่าโอ้โหไฟนี้โซมานี่วงในก็มีไล่แขนแล้วก็สู้ด้วยไม่ยอมง่ายๆนะครับมาครบทุกอย่างเลยนะครับนักมวยจากญี่ปุ่นครับถ้าสกายยังไม่เดินนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้โซมานี่ออกอาวุธด้วยนะครับแต่ซ้ายเอียงไปทีนึงสกายขยับหาตัวเจอไหมโอ้โดนหมัดกว่าจะเข้าไปถึงตัวโดนไปก่อนนะครับล็อกไว้ตีได้ไหมมันใกล้เชือกใกล้มุมครับกรรมการเลยแยกอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายปลายยกที่3หมดยก3ครับพักให้น้ำก่อนแป๊บเดียว4แล้วนะครับขอบคุณด้วยกับคาทัศนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ตอนที่คาทัศนะครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้นะครับหรือว่าสามารถซื้อขายได้ง่ายอนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ครับปรึกษาฟรี0815553555แล้วก็ขอบคุณบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับเอาละครับโซมาออกมาเล่นจังหวะ2เหมือนกันครับวงในก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีสู้มาดูกันนะครับว่าสกายนี่จะเร่งได้ขนาดไหนนะครับดูตอนนี้นี่ทีมงานบอกให้เดินก็เดินแล้วนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในแต่ไฟนี้โอ้โหแข็งแรงนะครับวงในของโซมาดูจังหวะการไล่แขนกดแขนเอาเริ่มตีได้เหมือนกันแล้วนะครับสกายเสียงเชียร์ก็มาครับต้องเดินเร่งเลยครับไม่ต้องไปยืนคุยไม่ต้องไปจ้องหน้าแล้วครับสักหมัดถ้าอยู่ห่างนี่โดนหมัดครับสกายตื้อเข้าไปพยายามจะหาคออยู่ไหนขึ้นแล้วตีได้ไหมตีโซมาโดนในแล้วแหมขอพับคออ่อนไม่ได้นะครับนี่แหละครับเป็นการพิสูจน์เลยครับภาคมวยนะครับของนักชกจากประเทศญี่ปุ่นแหมนอกเราเห็นแล้วโอ้โหผ่านเลยครับโซมาแต่ในสกายจับได้นี่ครับโซมามาสู้ในเลยครับใช้ได้เลยครับไฟนี้ดูว่าจะวางแผนแก้เกมมาดีเหมือนกันอยู่ที่สกายแล้วนะครับจะชนได้ตลอดหรือเปล่าพอเริ่มเบียดเริ่มปล้ำไหนได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มดูจังหวะนี้นะครับจังหวะการล็อกของโซมาโอ้ไล่แขนแล้วก็มีแทงสู้ด้วยอย่างหนุกละครับแบบนี้สนุกละครับนี่แหละครับผู้เปิดหัวครับมวยมันวันศุกร์ในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีมันต้องแบบนี้มัดโดนไปก่อนนะครับสกายโอ้ซ้ายครับคืนได้ไหมติดตัวแล้วตี
พยายามจะตื้อด้วยเพลงเข่าครับมาแต่ดูครับโซมาแกดันเข้าเชือกโอ้โหเลือดกำดาวนี่ทะลักออกมาแล้วครับสกายโอ้โอ้โอ้นี่ครับมาจูบกำปั้นเข้าไปครับโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยมาเหมือนกับตอนนี้ตั้งหลักให้อยู่ก่อนครับสกายโอ้โหเดินเข้าไปโดนก่อนครับมาพอจับได้ก็ตีไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้จะเบียดเข้าไปปล้ำในนะครับแต่โซมานี่ดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับอาศัยความรวดเร็วแล้วนะครับมีลูกถีบคอยสกัดมีหมัดโต้ขึ้นหนักๆนะครับดูวงในนี่ก็ตีได้แล้วก็ไม่รู้ใครมวยเข่าแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหพยายามจะเล่นจะเดินไม่สุดต้องเดินให้ติดตัวตลอดนะครับแล้วก็ทำให้โซมานี่อ่อนระหวยรอยแรงให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อ่อนระหวยรอยแรงโอ้โหมีเด้งตีก่อนด้วยสกายตีได้ดูว่าเริ่มจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสกายโอ้โหนี่ครับเจอหนักหนักแรงแรงไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวดูครับพอผ่อนนิดนึงแล้วก็ตอนนี้มาก๊อก2มาแล้วครับสกายโอ้แต่ว่ามันหมดยก4ครับเดี๋ยวแก้ไขสถานการณ์ในยกต่อไปนะครับพักแป๊บเดียวครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับต้องมีมัดมีศอกมาช่วยแล้วนะครับโอ้โหสกายจะเข้ามาจะปล้ำในนี่โซมารัดเอาไว้ก่อนนะครับเผาเวลาไปเรื่อยแล้วก็อาศัยจังหวะด้วยนะครับไม่ปะทะมั่วดูนะครับออกซ้ายออกขวาโอ้โหวันนี้อาวุธมวยนี่มาครบเครื่องจริงๆครับไฟที่แล้วนี่ที่โซมาต่อยที่รังสิตก็ดูว่าในยังไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้นี่พัฒนาฝีมือขึ้นมาครับจังหวะจงจังหวะจับแล้วก็มีเด้งตีให้เห็นด้วยเนี่ยโอ้โหต่อยมาสุดเลยครับทีบไว้อีกโอ้หลากหลายเลยนะครับโซมาคนนี้ครับโอ้นี่ครับมาตอนนี้โมโหแล้วครับสกายโอ้นี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ทีมุมแดงบอกค่ะในทิ้งไว้ก่อนในทิ้งไว้ก่อนกำปั้นกำปั้นตอนนี้ต้องเน้นกำปั้นแล้วครับสกายพยายามจะเดินต่อยหมัดนะครับแต่โซมานี่ไม่ตกใจนะครับมีบวกตลอดดูวงในไม่รู้อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ใครมวยเข่าแล้วครับมาถึงตอนนี้นะครับโอ้โหโซมานี่ในก็ล็อกแขนไล่แขนกดแขนเอาไว้ทำผลงานได้ดีเลยนอกนี่ก็ทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วครับไฟนี้สกายนี่โดนไปเยอะเหลือเกินครับประมาณนักมวยต่างชาติไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้ครับโดยเฉพาะนักมวยจากประเทศญี่ปุ่นนี่มาแต่ละคนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับทีมไว้อีกครับอาวุธมวยกันหลากหลายด้วยนะครับโซมะดูครับในเด้งตีจังหวะจับไปจับมาก็ไม่เสียเปรียบนักมวยไทยแล้วครับเหลืออีก1นาที20วินะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีก1ไฮไลท์ของวันเลยครับจตุรัสซับปีดาครับหรือสีเสื้อใหม่นะครับบังฤทธิ์เอฟไมเคิลนะครับเจอกับเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมครับในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ทั้งจตุรัสแล้วก็เพชรบุญช่วยนี่ถือว่าเป็นจอมหักปากกาเซียนก็ว่าได้ครับพลิกล็อกได้อาชีพมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับพี่บอลโอ้โหเดี๋ยวต้องติดตามเลยครับแล้วมาเกจิหลายสำนักอุ้ยโอ้โหมีศอกดักด้วยครับโซมาเรียกว่าพอดูว่าได้เปรียบหน่อยนี่โชว์เลยนะครับไม่ปะทะด้วยอาศัยความรวดเร็วนะครับเล่นวงนอกเลยดูว่ายังไม่ยอมนะครับดูเดินขู่ด้วยเอ้าโอ้โหสกายโดนเข้าไปนี่อ่อนละโหยลอยแรงปวกเปียกไปหมดเลยนะครับพอโดนนวดมาเจ็บๆตั้งแต่ยกแรกๆนะครับพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้น่ากลัวนะครับโอ้แล้วกูดูสเต็ปเท้าครับมาชกเหมือนฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิ้มเมื่อวานเลยครับเข้าออกซ้ายว่องไวเอาโอ้โหดูต่อยแล้วต่อยแม่นด้วยนะครับเวลาก็ไล่หลังลงมาแล้วครับเหลืออีก10วิครับเดี๋ยวจบคู่นี้ย้ำนะครับว่าคู่ต่อไปไม่ควรพลาดจริงๆครับชื่ออาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแต่ว่าทั้งคู่นี้เชื่อว่าอยู่ในใจแฟนมวยทั่วประเทศครับทั้งจตุรัสแล้วก็เพชรบุญช่วยเสียงระฆังมาแล้วครับเดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการดูสีหน้าก็บอบช้ำพอสมควรนะครับเลือดกำเดาไหลด้วยนะครับสำหรับสกายกรรมการเดินหยิบใบคะแนนครับใบที่2แล้วก็ใบสุดท้ายครับไปญี่ปุ่นครับโซมะร่มโพยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสกายนุ้ย4มุมเมืองไป